สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะพามารวมสกาวครับผมเอานักเตะดาวรุ่งของอาร์เซนอลนะผมมีนามว่ามาเตโอเกนดูซี่นะฮะสกาวสองใบเท่านั้นนะผมสกาวสองใบเท่านั้นนะฮะอันดับแรกเลยก็คืออาร์เซนอลนะผมนะฮะอาร์เซนอลได้จากไหนอาร์เซนอลได้จากการเล่นอีเวนต์เมดเดย์ครับผมคู่อาร์เซนอลนะฮะไปเล่นเมดเดย์เพื่อได้สกาวอาร์เซนอลมานะครับผมและอีกสกาวหนึ่งก็คือสตามิน่าเหมือนเดิมเหมือนไม่โทมิเน่เลยนะสตามิน่าครับผมสตามิน่าหมดยังวันเนี้ยสตามิน่าวันนี้เกนดูซี่ดารุ่งฮูฟูอยู่ไหนวะสตามิน่าอยู่นี่ไงแล้วก็เช็คครับผมสกาวสองใบเท่านั้นเนี่ยผมได้แล้วสกาวสองใบเท่านั้นมาติโอเกนดูซี่นะฮะหาง่ายเหลือเกินช่วงเนี้ยคนอเมริกาแจกยับๆเลยนะผมสำหรับสกาวนะฮะโอเคไปเปิดกันเลยนะฮะเมดเดย์นี่ของดีเยอะนะผมเมดเดย์ใครที่ว่างเล่นก็ลองเล่นดูฮะสำหรับเมดเดย์นะแต่จับคู่ยากนิดนึงนะผมจับคู่ค่อนข้างยากต้องรอแบบรอนานอยู่นะโอเคได้มาแล้วฮูฟูเอ็นดูซี่โอเคอาร์เซนอลบอลทองของกลางสุดจัดนะผมเหลือสเกลอีกเยอะเลยวะจะเปิดทิ้งแบบนะฮะสมมติว่าผมมีบาซ่าใช่ไหมช่วยดูนักเตะอันนี้5ดาวนะเนี่ยสเกล5ดาวนะบันดำเพียบบันดำเพียบนะผมแต่เวลาเปิดจริงๆอ่ะเราเทียบจะไม่ได้บันดำเลยเว้ยเราจะได้บอลเงินบอลทองเอ้ยบอลเงินทองแดงแล้วก็บอลขาวแค่นี้3อย่างนะผมถ้าเราไม่รวมสเกลเราจะได้แค่บอลเงินบอลทองแดงแล้วก็บอลขาวยากที่จะออกบอลทองยากมากที่จะออกบอลดำนะฮะอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บเอาชัวร์ดีกว่าฮะแบบไว้รวมสเกลแล้วได้1ตัวเลยอย่างเงี้ยถึงจะเป็นบอลทองก็เถอะนะผมนะสกีโรเบโตอะไรอย่างเงี้ยแบบชัวร์ไม่ต้องไปลุ้นนะแต่บอลดำค่อนข้างยากนะผมบอลดำต้องมีสเกล5ดาวเอ้ย6ดาวดิโอ้5ดาวดิ6ดาวไม่มีต้องเป็น5ดาวทั้งหมดเนี่ยถึงจะได้นะครับโอเควันนี้ก็ได้มาแล้วนะผมมาติโอเกนดูซี่ฮะสเกล2ใบให้ผมง่ายๆฮะทำตามได้ 100% แน่นอนนะครับผมแค่คุณขยันเล่นสเกลก็จะมาหาคุณเรื่อยๆนะฮะมีแค่นี้แหละนะผมใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายLet's go